เปิดนาทีลำไยหายทองคำโดนดึงแขนแรงวิดตกเวทีเจ็บตัวใจหายหูเปิดคลิปนาทีลำไยหายทองคำโดนดึงแขนแรงไม่ยอมปล่อยวิดตกเวทีเจ็บตัวชาวเน็ตเดือดห่วงความปลอดภัยชมรับมือแบบตัวแม่ตัวมัมต้องแบบนี้เล่นเอาแฟนคลับตกอกตกใจไปตามกันสำหรับลูกทุ่งหมอลำมากความสามารถลำไยหายทองคำที่ล่าสุดเจ้าตัวไปขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงโดยระหว่างที่กำลังจับมือกับแฟนๆจู่ๆก็ดันมีคนมาดึงแขนไม่ปล่อยจนเธอเกือบจะตกเวทีทำเอาทีมงานต้องรีบเข้ามาช่วยส่วนเจ้าตัวตกใจมากจนต้องหยุดร้องเพลงทันทีก่อนลำไยจะพูดติดตลกว่าที่รักจับเบาๆนะหนูจับทุกคนนะมือหนูเล็กนิดเดียวอย่าดึงหนูเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะตกถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วตกงานกันหลายชีวิตซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้มีการเตือนคนที่ดึงแขนไปนั้นก็กลับมาทำหน้าที่นักร้องเอนเตอร์เทนคนดูเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนี้หลังโลกโซเชียลได้มีการเปิดเผยคลิปออกไปก็กลายเป็นไวรัลเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดหลายคนหวั่นเรื่องความปลอดภัยของศิลปินอีกด้านก็เข้ามาชื่นชมลำไยว่ามีความเป็นมืออาชีพแม้จะเกือบวิดร่วงตกเวทีและอาจจะได้รับบาดเจ็บนั้นแต่เจ้าตัวก็ยังเดอะโชว์มัสโกออนทำการแสดงต่อและยังยิ้มแย้มได้คอมเมนต์บางส่วนตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่ตั้งใจแต่นี่ทีมงานสองคนมาช่วยจับลำไยก็ยังไม่ปล่อยต้องตีมือกี่ทีกว่าจะปล่อยแบบนี้คือยังไงงงกับพวกชอบดึงมือศิลปินคือคิดว่าจะได้ไรกลับไปหรอถ้าไม่ใช่ลำไยแล้วไปเจอคนอื่นที่เขาเอาเรื่องจะทำไงงงกับประเภทนี้สุดๆโหเพิ่งรู้ว่าลำไยโดนดึงแบบนี้หลายครั้งละแล้วเก็บอารมณ์ดีมากกบทั้งสองคลิปเลยมืออาชีพจริงๆวาทศิลป์ก็ทำได้ดีมากแต่เป็นหนี้สวดยับละแล้วดึงสองคนเลยเวทีก็สูงมากดึงแบบนี้ตกไปเกิดเขาบาดเจ็บขึ้นมาจะรับผิดชอบยังไงเขาทำเงินงานหนึ่งเท่าไหร่แล้วศิลปินระดับนี้อ่ะเรื่องใหญ่เลยล่ะอย่าหาดึงแบบนี้เรียกว่าคนมีวาทศิลป์ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะชื่นชมแล้วลำไยเป็นคนที่มืออาชีพมากคือชีโมนะดูออกเกือบหลุดด่าแล้วแหละแต่ยังดึงตัวเองกลับมาได้แถมใช้คำพูดที่ไม่เสียประโยชน์ต่อฝ่ายไหนเลยให้เกียรติคนจ้างมาไม่แปลกใจที่คนจ้างงานแทบทุกวันตารางงานตรึมขนาดนั้นนางเลิศจริงนะสมกับที่เดือนหนึ่งมี29วันคิวงาน40อะลำไยเก่งอะไม่พอใจแต่เก็บอารมณ์สุดๆแทบไม่แสดงออกทางสีหน้าเลยมากสุดคือหน้านิ่งเฉยๆแต่แป๊บเดียวก็ยิ้มแล้วสตาฟไวมากเพิ่งเห็นว่าโดนดึงหลายรอบแล้วสตาฟเลยหงุดหงิดเข้าใจสตาฟเลยอะนักร้องลูกทุ่งคือนอกจากตารางงานที่แน่นสมกับเม็ดเงินแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากจริงๆแต่ละวันเขาไปทั่วสารทิศผู้ชมหลายวัยหลายสังคมมากแต่ทำให้ทุกคนจอยได้หมดเลยสุดยอดมากๆไม่มีคำว่าอ่อมละส่วนใหญ่เป็นสลบเดี่ยวแฮนเดิลผู้ชมคนเดียวเทพเกินนายกลุยเองสั่ง3หน่วยงานเร่งทำแผนจัดประชุมฟีฟ่าคองเกรสนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการ3หน่วยงานทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณจัดงานฟีฟ่าคองเกรสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานแทนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74ว่าที่ประชุมได้เตรียมดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74 TH FIFA Congress 2024โดยเห็นชอบมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.
ภายในวันที่23กุมภาพันธ์2567และเห็นชอบให้กกท.พิจารณาแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74 TH FIFA Congress 2024ตามที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติขอความอนุเคราะห์ขณะเดียวกันเห็นชอบให้กกท.สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการTSEPเป็นหน่วยงานประสานงานหลักดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1. การอำนวยความสะดวกด้านการศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมศุลกากร 2. การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าการอนุญาตและการเข้าราชอาณาจักรและการอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลสำคัญหรือกรณีฉุกเฉิน Emergency หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ทีเซปกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมการกงสุลสมาคมกีฬาฟุตบอล 3. การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองรวมถึงเครื่องบินส่วนตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกรมพิธีการทูตสมาคมกีฬาฟุตบอล 4.ด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบัญชาการตำรวจนคร 6. ด้านการแพทย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงสาธารณสุข 7. ด้านอาสาสมัครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 8. ด้านพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การไฟฟ้านครหลวง 9. ด้านการจัดงานเลี้ยงรับรองการแสดงศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิงวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2567 และกิจกรรม CSR ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติให้เกียรติประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74 TH FIFA Congress 2024ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติสมาชิกและผู้แทนรวมถึงนักกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและผู้เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆจำนวน211ประเทศเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครการประชุมดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงให้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดงานระดับโลกซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกทั้งนี้ยังก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วยพร้อมกันนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสภากรรมการเข้ามอบแจกันดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ62ปีวันที่15กุมภาพันธ์2567โดยมีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมถ่ายภาพห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบอลกฤษณะพาแฟนเด็กเที่ยวดิสนีย์แลนด์อุ้มลักษณาโผล่คอมเมนต์สะดุ้งไหนบอกจะซ่อมบ้านบอลกฤษณะพาแฟนเด็กเที่ยวดิสนีย์แลนด์หรือเปล่าเป็นเหตุให้อดีตภรรยาอุ้มลักษณา
โผล่คอมเมนต์ทำเอาสะดุ้งทั้งโซเชียลหลังยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาที่ดูเหมือนจะจบไม่ดีสักเท่าไหร่ซึ่งเหลือไว้เพียงแค่สถานะพ่อและแม่ของน้องดิสนีย์เท่านั้นโดยตอนที่เลิกกันใหม่ๆบอลกฤษณะก็เคยออกมาโพสต์เดินหน้าง้อประมาณว่าขอซ่อมบ้านที่พังในขณะที่อุ้มลัคนาสวนกลับบ้านใหม่เท่านั้นไม่รีโนเวทพร้อมเดินมูฟออนตอบชัดว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่ตัดจบอนาคตที่จะคืนดีอดีตสามีแบบชัดเจนล่าสุดวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์2567สาวอุ้มก็ออกมาโพสต์ภาพกับดอกไม้เผยว่าอารุ่งจ๊อกวาเลนไทน์ส่วนทางด้านอดีตสามีบอลกฤษณะก็ดูเหมือนว่าจะมูฟออนมีรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ไปท่องเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวว่ารถรายังมีล้อแต่ถ้าเธอท้อยังมีเรานะงานนี้อุ้มลัคนาก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์ว่าพาแฟนเด็กเที่ยวดิสนีย์แลนด์ซะด้วยฮิวเรียกว่าทำเอาชาวเน็ตสะดุ้งหยงกันทั้งไทม์ไลน์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการแซวหรือจะเป็นการเปิดศึกก็ต้องมาติดตามกันต่อไป